เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่7กำหนดให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เนี่ยเป็นลำดับเรขาคณิตถ้า A7 ลบ A5 เท่ากับ50และ A6 บวก A5 เท่ากับ25แล้วอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ก็จะมีเรื่องของลำดับเรขาคณิตมาใช่ไหมจากข้อที่แล้วข้อที่6ที่เราไปดูว่ารูปแบบของลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตเป็นยังไงแล้วก็ผลบวกของมัน n ผลแรกจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็ได้ว่าลำดับเรขาคณิตรูปแบบพจน์ที่ n ของมันคือ a1 คูณกับ r กำลัง n ลบ1 a1 ก็คือผลแรก r คือผลต่างของเรขาคณิต n ก็คือจำนวนผลเนาะจำนวนว่าผลที่เท่าไหร่อย่างในที่นี้ a7 ของเรามันคือ a1 คูณกับ r กำลัง7ลบ1ก็คือ a1 คูณ r กำลัง6อย่างมันถ้า A7 มันจะเป็น R กำลัง6ใช่ปะถ้า A5 มันก็ต้องเป็น R กำลัง4ก็คือ4มาจาก5ลบ1คราวนี้อยากรู้ว่าอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้เท่ากับข้อใดก็คืออยากรู้ว่าค่า R เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่จากที่เขาให้มาแล้วก็ดู A7 ลบ A5 มันคือ A1 R กำลังเดี๋ยวขอเขียนหน่อยจะได้รู้เนาะ A7 ลบ A5 เท่ากับ50มันคือ A1 R กำลัง6ลบ A1 R กำลัง4เท่ากับ50ดึง A1 ที่เป็นตัวร่วมมา R กำลัง6ลบ R กำลัง4เท่ากับ50แล้วเขาบอกว่า A6 บวก A5 เท่ากับ25A6 คือ A1 R กำลัง5บวกกับ A5 คือ A1 R กำลัง4เท่ากับ25ดึงตัวร่วมออกมาเป็น A1 R กำลัง4ดึงออกมาก็ได้เป็น1R บวก1เท่ากับ25เมื่อกี้ตรงนี้เราก็สามารถดึง R กำลัง4ออกมาได้เนาะเป็น R กำลัง2ลบ1เท่ากับ50อันนี้เป็นสมการที่1ส่วนอันนี้เป็นสมการที่2ถ้าเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2ก็จะได้ a1 r กำลัง4คูณ r กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย a1 r กำลัง4คูณ r บวก1เท่ากับ50ส่วน25ตรงนี้ก็ตัดได้เนาะเพราะว่า a1 กับ r เนี่ยมันไม่เป็น0อยู่แล้ว r กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย r บวก1r กำลัง2ลบ1มันคือr ลบ1คูณ r บวก1ใช่ไหม50ส่วน25ก็เป็น2 r บวก1ตัดกัน r ลบ1เท่ากับ2แสดงว่า r ของเราก็ต้องเท่ากับ3ก็คือย้ายลบ1ไปฝั่งนี้เป็นบวก1 2บวก1ก็เป็น3ได้ r เท่ากับ3r เท่ากับ3ก็จะตรงกับคำตอบช้อยข้อที่5ก็มาจากการที่เรารู้ว่าลำดับเรขาคณิตพจน์ที่ n คือ a1 r กำลัง n ลบ1พจน์ที่7ก็คือ r กำลัง6พจน์ที่5คือ a1 r กำลัง4ใช่ไหมเอามาลบกันก็จัดรูปบอก A6 บวก A5 เราก็รู้ว่า A6 คือ A1 R กำลัง5 A5 คือ A1 R กำลัง4
เอามาบวกกันแล้วจัดรูป2สมการนี้เราสามารถเอามาตัดกันได้เพราะว่ามันมี a 1คูณ r กำลัง4เหมือนกันก็ตัดกันจัดรูปก็จะได้ค่า r เท่ากับ3นั่นเองข้อสอบก็จะออกวนไปวนมาอย่างเงี้ยก็มีลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตอยากรู้ว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่ประมาณนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ